สถาบันรัชภาคก่อตั้งโดยดร.ราชวิกรมอาทิตยะเจริญรัชภาคเมื่อวันที่29เมษายน2536ดำเนินการสอนในสาขาวิชาต่างๆได้แก่บริหารธุรกิจวิศวกรรมศาสตร์การศึกษาและรัฐประศาสนศาสตร์ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทสถาบันรัชภาคมีปรัชญาที่ว่าความรู้มีรากฐานมาจากจิตสำนึกในวันนี้สถาบันรัชภาคกำลังจะเป็นสถานที่จัดการแข่งขันมวยระดับโลกในศึกรัชภาครวมพลังต้านพยาเสพติดโดยมีดร.ราชวิกรมอาทิตยะเจริญรัชภาคอธิการบดีสถาบันรัชภาคประธานกิตติมศักดิ์ดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษประธานอำนวยการจัดการแข่งขันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุรพลสินธุนาวาประธานจัดการแข่งขันและนายอรุณคงเจริญประธานดำเนินการแข่งขันสถาบันรัชภาคตั้งอยู่ที่ซอยนวศรีถนนรามคำแหง21ทั้งเราให้ความรู้ทางด้านวิชาการแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าความรู้ทางด้านวิชาการก็คือภูมิปัญญาชาวปัญญาและพฤติกรรมที่ดีของนักเรียนนักศึกษาประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่ดีและเรามีกีฬาที่โดดเด่นคือกีฬาชกมวยซึ่งเป็นศิลปะไทยที่ทำให้ช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยอยู่รอดได้นะครับในการปกป้องตนเองดังนั้นเราจึงเน้นการกีฬาแล้วก็ส่งเสริมให้มีการจัดกีฬาขึ้นรวมถึงศึกรวมพลังรัชภาคร่วมกันต้านภัยยาเสพติดก็หวังว่าการจัดครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นแล้วก็รวมพลังเพื่อที่จะต้านภัยยาเสพติดแล้วก็ส่งเสริมคุณธรรมที่ดีให้มีต่อเยาวชนของไทยเพื่อที่จะให้ประเทศเราอยู่รอดแล้วก็อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะครับศึกรวมพลังต้านภัยยาเสพติดครั้งนี้นะครับซึ่งสถาบันรัชภาคส่งเสริมนักกีฬาไม่ว่ากีฬาประเภทใดที่เข้าสู่บทบาทของอาเซียนอนาคตจะเข้าสู่โอลิมปิกนะครับเช่นกันวันนี้นักมวยไทยของเราได้มาป้องกันแชมป์ณสถานที่รัชภาคแห่งนี้นะครับเรามีความพร้อมที่จะให้พี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมแรงร่วมใจเชียร์นักกีฬาไทยครับมุสลิมเกษตรพัฒนานักชกมุสลิมชาวปัตตานีหนึ่งในตัวอย่างเยาวชนไทยคนรักกีฬาพร้อมแล้วที่จะขึ้นชกป้องกันแชมป์รุ่นไฟเวทสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF แพนแปซิฟิกกับไรอันคอนเทรัสนักชกชาวฟิลิปปินส์ภายใต้การรับรองของสหพันธ์มวยนานาชาติ IBF หนึ่งในสถาบันมวยหลักของโลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ซะลามะตะฮัมบะกูสวัสดีปีใหม่ครับผมขออวยพรให้คนไทยทุกคนมีความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมหวังมีสุขภาพที่แข็งแรงฝากน้องๆเยาวชนที่ลงผิดปีใหม่แล้วนะครับขอให้น้องๆเริ่มต้นในสิ่งดีๆวันนี้ครับผมรุสลีเกษตรพัฒนาผมมาป้องกันแชมป์ไฟที่5ที่สถาบันรัชภาคผมขอแรงใจแรงเชียร์จากพ่อแม่พี่น้องครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมได้รับชัยชนะด้วยนะครับสลามะตะฮัมบะกูซาโยตะวีบัวปออันเดกาโกสโมกิมบิโรดันเซฮะตุบัวบาดาขอมาโนซาโยซาลอสิกิมันโยซาโยมิตามะวะสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สลามะตะฮัมบะกูสวัสดีปีใหม่ครับในการจัดศึกรวมพลังรัชภาคต้านภัยยาเสพติดขอขอบคุณท่านดร.ราชวิกรมอาทิตยะเจริญรัชภาคอธิการบดีสถาบันรัชภาคและท่านคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกท่านในวันนี้รุสลีเกษตรพัฒนานักชกสายเลือดมุสลิมชาวจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นนักชกในโครงการ1สมอง2กำปั้นพกความมุ่งมั่นสร้างฝันให้เป็นจริงโดยการสนับสนุนของพลตำรวจตีกิลินอินแก้วซึ่งมาในวันนี้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนร่วมกับสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาประเทศไทยได้ดำเนินโครงการปตท.พลังกำมะไทยเพื่อไทยโดยมีพนท่านสุวัฒน์ลิปตะพันลบรับเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการและมีดร.สมชัยหยกอุบลกรรมการผู้จัดการบริษัทเครื่องจักรกลเกษตรไทยรุสลีถือว่าเป็นตัวอย่างของเยาวชนที่ตั้งใจในการเล่นกีฬาและมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นสู่บัลลังก์โลก
ปัจจุบันรุสลีติดอันดับรองแชมป์โลกอันดับ10ของ IBF รุ่นไฟเวทซึ่งถือว่ารุสลีเป็นความหวังของนักชกชาวไทยที่จะก้าวขึ้นสู่บัลลังก์โลกของ IBF ขอแรงใจจากแฟนมวยทั้งประเทศให้กับรุสลีเกษตรพัฒนาและนักชกในโครงการปตท.พลังกำมันไทยเพื่อไทยทุกคนด้วยครับขอบคุณครับขอเชิญคนไทยร่วมใจกันเชียร์รุสลีเกษตรพัฒนาให้ก้าวขึ้นสู่บัลลังก์โลก IBF